ฆาตกรหน้าหล่อแต่สอว่าโรคจิตไล่ล่าสาวหูหนวกโคตรอึดอัดแต่จัดว่าโคตรดีกับมิดไนท์คืนฆ่าไร้เสียงเรื่องราวของครอบครัวแม่ลูกที่หูหนวกและเป็นใบ้ทั้งคู่ใช้ชีวิตแบบคนปกติทั่วไปอย่างมีความสุขแต่ด้วยความโชคร้ายดันไปสะดุดตาของฆาตกรต่อเนื่องเข้าให้แล้วและเมื่อตกเป็นเป้าหมายของฆาตกรแล้วเขาจะไม่ลามือจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายคือการเอาชีวิตแต่การหนีเอาชีวิตรอดของสองแม่ลูกในค่ำคืนที่อึดอัดการขอความช่วยเหลือก็ลำบากด้วยความที่เป็นคนใบ้และหูหนวกแค่คิดก็อึดอัดแล้วนะครับเนื้อเรื่องมุ่งประเด็นไปที่การเอาตัวรอดของสองแม่ลูกที่โชคร้ายการที่หูหนวกและเป็นใบ้ยิ่งเพิ่มความท้าทายให้ตัวละครเข้าไปอีกลุ้นกันแทบจะหยุดหายใจเอาใจช่วยกันตลอดทั้งเรื่องความดีงามของหนังเรื่องนี้คือการเซตตัวละครแบบมีเงื่อนไขที่เล่นได้อย่างสมบูรณ์แบบในมุมของตัวร้ายที่มีเสน่ห์และแล่เหลี่ยมสามารถพลิกแพงสร้างสถานการณ์ให้ตัวเองได้เปรียบแถมส่งอารมณ์ความจิตที่ซ่อนภายใต้หน้าตาที่หล่อเหลาดูดีใครที่ชอบหนังลุ้นระทึกตื่นเต้นกดดันแบบสุดๆสำหรับหนังเรื่องนี้บอกเลยนะครับว่าพลาดไม่ได้